จึงเสด็จประพาสไปตามลำน้ำด้วยเรือติกนิกพ่วงเรือไฟโดยออกจากวังหน้าผ่านปทุมธานีจะผ่านนครสวรรค์โดยเสด็จประพาสทางเรือหรือเจ้าคะใช่ค่ะขาขึ้นพระองค์ทรงแวะวัดพระปางเหลืองวัดเกาะหงตลาดปากน้ำโพวัดเขาจอมคีรีนาคพศหาดทรายงามวัดบ้านแก่งเขาหน่อแล้วไปเมืองกำแพงเพชรขาล่องทรงมาบ้านแดนวัดเขาดินแควใหญ่และแวะที่สุดท้ายคือที่นี่เพื่อพิจารณาคดีศาลทหารมณฑลนครสวรรค์ซึ่งตรงกับวันที่29สิงหาคมดีนะที่พวกเรามีผู้นำคือท่านนายกจำลองพรหมหนองโดกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเป็นผู้นำและอำนวยการจัดงานในครั้งนี้อย่างนั้นพวกเรารีบไปเตรียมตัวกันเถอะจะได้ไปร่วมงานกันเพียงยิ้มมาหัวใจ